เราว่าเดรัจฉีก็นั่งนะที่ควรส่วนข้างแล้วก็แลดูพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันงามสง่าดุจพระจันทร์ในคืนวันพึ่งมีความสง่างามนั่นจอมขมอบนะไม่ใช่มวยผมนั่นนะแลดูพระวรกายดุจกายพรหมเพราะคำว่าพรหมในสมัยนั้นเขาจะเข้าใจได้ง่ายแต่จริงๆนั้นงามกว่าพรหมแต่คำว่าพรหมของเขานี่เขาหมายถึงผู้ที่เป็นอมตะเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายเขาเลยจะเอามาเทียบกันมีลักษณะมหาบุรุษพร้อมด้วยอนุพยัญชนะแวดล้อมด้วยแสงพระรัศมีที่เปล่งประกายเป็นวงข้างละวาดูแล้วยิ่งเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้นเพราะว่าศาสดาของตัวจะเป็นเดรัจฉีไม่มีแสงออกจากตัวเลยโง่เฮงกะห่างไกลเทียบกันไม่ได้เลยลำดับนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสพระธรรมเทศนาอันไพเราะวิจิตรด้วยนัยยะต่างๆโดยพระสุรเสียงดุจเสียงท้ามหาพรหมน่าฟังพระพุทธเจ้าโปรดท่านอนาถบิดกเศรษฐีกับเหล่าสหายดุจมหาเมฆโปรยปลายสายฝนลงมาดับความร้อนให้ใจมันชุ่มเย็นทีเดียวเราสาวกเดรัจฉีเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีจิตเลื่อมใสถวายอภิวาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ประกาศตนว่าพวกข้าพระองค์เลิกนับถือพวกเดรัจฉีแล้วล่ะและขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งพอมีดวงปัญญาเกิดขึ้นมาตั้งแต่นั้นมาเราสาวกของเดรัจฉีก็ได้ไปวัดพระเชตวันฟังธรรมให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาพร้อมกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นประจำต่อมาไม่นานพระพุทธองค์ได้เสด็จออกจากกรุงสาวัตถีไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อโปรดสรรพสัตว์ปรากฏว่าพวกสาวกเดรัจฉีเหล่านั้นที่เป็นสหายของท่านเศรษฐีเลิกนับถือพระรัตนตรัยแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดอย่างนั้นแล้วก็หันมานับถือพวกเดรัจฉีเหมือนเดิมพระอินทรีย์ยังอ่อนอยู่ตอนช่วงนั้น
ดูศาสดาของสหายท่านอนาถะดูโง่เฮงดิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปประมาณ 7-8 เดือนเกือบปีจึงเสด็จกลับมาสู่วัดพระเชตวันกรุงสาวัตถีไปราชคฤห์เกือบปีเนี่ยแล้วก็เสด็จกลับมาท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ยังเป็นยอดกัลยาณมิตรก็ยังพาสหายทั้ง500คนเดิมนั่นแหละมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์อีกพามาเข้าเฝ้าอีกคือท่านมีวิญญาณของกัลยาณมิตรท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้พระพุทธองค์ทรงทราบว่าตั้งแต่พระพุทธองค์เสด็จจาริกไปแล้วสหายข้าพระองค์เนี่ยเลิกนับถือพระรัตนตรัยไปเลยนะและหันกลับไปนับถือเหล่าเดียรถีเหมือนเดิมพูดต่อหน้าเพื่อนนั่นแหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสถามว่าพวกเธอเนี่ยทั้งหลายเลิกนับถือพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยหันไปนับถือเหล่าเดียรถีเนี่ยจริงหรือถามก่อนถามให้ชัวร์พวกสวงเดรัจฉีทั้ง500คนก็ไม่อาจจะปิดบังความจริงไว้ได้จึงพากันกราบทูลว่าจริงพระเจ้าค่ะ5ข้อยังครบอยู่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้ท่านว่าชื่อว่าบุคคลเช่นกับพระพุทธเจ้าเนี่ยย่อมไม่มีนี่พระองค์ตรัสเองนะตลอดทั้งภพ3เลยกามภพรูปภพอรูปภพตั้งแต่อรูปภพลงมา4ชั้นพรหม16ชั้นสวรรค์6ชั้นไล่เรื่อยลงไปเลยในกามภพทั้งหมดแล้วทรงประกาศคุณของพระรัตนตรัยว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งที่ไม่มีเท้าก็ดีมี2เท้าก็ดี4เท้าก็ดีมีเท้ามากก็ดีพระพุทธเจ้าน่ะเป็นเลิศกว่าสัตว์ทั้งหลายแม้ทรัพย์เป็นเครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้หรือโลกอื่นคือทั้งในมนุษย์สวรรค์พรหมลูกพรหมที่มีทรัพย์ที่ใครมีแล้วต้องปลื้มภาคภูมิใจเดียวทรัพย์เยอะทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเสมอด้วยพระพุทธเจ้าย่อมไม่มีอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตามเมื่อนับถือพระรัตนตรัยซึ่งมีคุณไม่มีประมาณแล้วย่อมไม่ไปเกิดในนรกหรืออบายภูมิแต่จะไปเกิดในเทวโลกเสวยทิพยสมบัติคือขอให้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเท่านั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังนั้นการที่พวกเธอเลิกนับถือพระรัตนตรัยแล้วกลับไปนับถือเดรัจฉีเป็นที่พึ่งเนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่สมควรเลยไม่ถูกเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสย้ำอีกว่าใครก็ตามที่ขอถึงนะยังไม่ต้องเข้าถึงแค่ขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเขาเหล่านั้นจะไม่ไปอบายภูมิเลยครั้นละจากกายมนุษย์แล้วจักไปเป็นสหายแห่งเทวดาคือนอกจากปิดอบายแล้วยังไปสวรรค์มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยมนุษย์ทั้งหลายทั่วไปที่ยังไม่รู้เนี่ยเวลาถูกภัยคุกคามคือเวลามีความทุกข์ก็ต้องแสวงหาที่พึ่งแล้วก็มักจะยึดถือภูเขาต้นไม้อารามศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเหล่านั้นคนสัตว์สิ่งของว่าเป็นที่พึ่งแต่ที่นั่นไม่ใช่ที่พึ่งที่ปลอดภัยไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดผู้ที่รับถือสิ่งเหล่านั้นย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงไปพึ่งต้นไม้เขาเลื่อยมาทำฟืนทำกระดานกันแต่งเยอะแยะถูกไฟป่ามั่งถูกปลวกลุยซะมั่งผุพังกันไปเอาวันนี้ตอนที่53ส่วนผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งย่อมเห็นอริยสัจคือความจริงของพระอริยเจ้าความจริงของผู้รู้นะไม่ใช่ความจริงของผู้ไม่รู้หรือความรู้ที่ไม่สมบูรณ์คือทุกข์สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธความดับทุกข์
มรรคหนทางดับทุกข์นี้คือที่พึ่งอันปลอดภัยและที่พึ่งอันสูงสุดผู้ถือพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดูก่อนอุบาสกทั้งหลายพุทธานุสติคือการตามระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าธรรมานุสติคือการตามระลึกถึงคุณของพระธรรมซึ่งมันจะมีรายละเอียดอีกแต่เราจะไม่พูดวันนี้สังฆานุสติคือการตามระลึกถึงคุณของพระสงฆ์แค่ตามระลึกถึงนะคือนึกให้มันต่อเนื่องไปอย่าให้ขาดช่วงในการนึกอย่าให้เสียจังหวะในการนึกหรืออย่าให้อะไรความคิดอื่นเข้ามาแทรกให้มันต่อเนื่องกันไปย่อมทำให้สำเร็จมรรคผลตั้งแต่โสดาปัตติมรรคจนถึงอรหัตตผลดูก่อนอุบาสกทั้งหลายการที่พวกเธอเลิกนับถือพระรัตนตรัยเช่นนี้เนี่ยได้กระทำในสิ่งที่ไม่สมควรเลยนี่ท่านทรงสอนโดยมหากรุณาแม้ในการก่อนท่านจะมีนิทานให้ฟังแต่เป็นเรื่องจริงมนุษย์ทั้งหลายถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งและถือเอาด้วยการฆ่าคะเนอย่างผิดๆจึงตกเป็นอาหารของยักษ์โดยทางกันดารยักษ์มาอีกแล้วเห็นไหมได้ถึงความพินาศใหญ่หลวงแล้วขึ้นจั่วหัวเลยไตเติ้ลส่วนฝ่ายมนุษย์ที่ยึดถือความชอบธรรมยึดถือเหตุผลถูกต้องแต่ถึงความปลอดภัยในทางกันดารเช่นนั้นแล้วคือปลอดภัยในทางที่กันดารนั้นไม่ถูกยักษ์จับกินทีนี้ธนนาถาบดีกาเศรษฐีก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการที่สหายของข้าพระองค์เหล่านี้เนี่ยเลิกนับถือพระรัตนตรัยและหันกลับไปยึดถือสิ่งผิดๆได้ปรากฏแก่ข้าพระองค์แล้วในบัดนี้แต่เหตุในอดีตคือปัจจุบันได้เห็นละที่พวกมนุษย์ถือความคาดคะเนผิดๆได้ถึงความพินาศใหญ่หลวงและผู้ที่ถือความชอบธรรมยึดถือเหตุผลได้ถึงความปลอดภัยแล้วนั้นน่ะยังไม่ปรากฏแก่ข้าพระองค์เลยคือยังไม่ทราบเลยนะขอพระพุทธองค์โปรดทรงแสดงเรื่องในอดีตนี้ให้ปรากฏเหมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญปรากฏบนท้องฟ้าได้เถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าท่านเศรษฐีท่านจงตั้งใจฟังโดยเคารพเถิดการตั้งใจฟังก็คือการเคารพและทรงเปิดเผยภพที่ถูกปกปิดไว้ให้ปรากฏดุจทำลายหมู่เมฆหมอกแล้วก็นำพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญออกมาให้ปรากฏมาอีกแล้ว Once upon a time มีพระราชาพระนามว่าพรหมทัตอีกแล้วนี่ตำแหน่งครองราชอยู่ในพระนครพาราณสีรู้สึกจะชำนาญเลยเมืองนี้คุ้นหูแคว้นกาสิรัตในการนั้นพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพ่อค้าที่ค้าขายด้วยกองเกวียนสมัยก่อนมีแต่เกวียนนึงเมื่อเจริญวัยได้นำเกวียน500เล่ม500ทุกทีเลยนะที่ประกอบค้าขายไปทั่วทุกทิศไอ้ที่500เล่มไม่ใช่แหละมันดูทั่วถึงถ้าเกินกว่านั้นมันดูไม่ค่อยทั่วถึงยังมีบุตรพ่อค้าที่ค้าขายด้วยกองเกวียนอีกคนหนึ่งนะ2คนละคนนี้เป็นคนแจ้งอารมณ์หูเบาเชื่อคนง่ายแล้วก็ขาดความสังเกตในขณะนั้นพระโพธิสัตว์ได้จัดเตรียมสินค้ามีค่ามากบรรทุกเกวียน500เล่มจะเตรียมเดินทางออกจากกรุงพาราณสีเพื่อไปค้าขายอีกท่านหนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ฝ่ายผู้พ่อค้านั้นก็ได้จัดเตรียมสินค้าเต็มเกวียน500เล่มเตรียมจะเดินทางออกจากกรุงพาราณสีเช่นเดียวกันพระโพธิสัตว์คิดว่าถ้าบุตรพ่อค้านั้นไปพร้อมกับเราเนี่ย
มันก็จะมีเกวียนถึง1,000 เล่มเอามารวมกันแล้วเนี่ยทางจะไม่พอเดินหรอกเพราะทางมันแคบกันดารด้วยแล้วก็สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือฟืนและน้ำสำหรับมนุษย์ก็จะเป็นของที่หาได้ยากแม้นยาสำหรับโคก็จะหายากเช่นกันก็คือไปด้วยกันมีโอกาสทะเลาะกันได้เพราะว่าจะต้องปล่อยโคไปกินหญ้าถ้าหญ้าไม่พอเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาจะเอาไอ้เราก็อยากจะได้มันใจมันตรงกันเรื่องมันจะยุ่งทางที่ดีบุตรพ่อค้านั้นหรือเราควรจะไปก่อนไม่คนใดคนหนึ่งหรือสองเนี่ยส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ต้องฟังกันพรุ่งนี้ต่อจ้าจะตุไป